สวัสดีครับวันนี้วันที่18มิถุนายน2561นะครับวันจันทร์ซึ่งตอนนี้ฝนกำลังตกหนักเลยนะครับใครที่อยู่บนท้องถนนก็อดทนหน่อยนะครับMoney in the Box วันนี้นะครับมีคำถามที่แบบยอดฮิตเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับคำถามนี้แบบเยอะมากๆนะครับเยอะมากตอบไม่หวั่นไม่ไหวนะครับจนรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เราเป็นบล.ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ไปแล้วหรือเปล่านะครับหรือเราเป็นเกี่ยวข้องกับก.ล.ต.ที่กำกับดูแลเรื่องนี้หรือเปล่านะครับก็มันเป็นเรื่องของบัญชีกองทุนรวมหรือบัญชีหน่วยลงทุนนะกองทุนรวมกับหน่วยลงทุนก็คืออันเดียวกันนะครับที่มีชื่อเรียกว่า Omnibus นะครับ Omnibus ซึ่งมักจะต้องเปิดบัญชี Omnibus เนี่ยเวลาที่เราไปเปิดบัญชีกองทุนกับบริการที่มีลักษณะเป็นฟันซูเปอร์มาร์ทนะครับฟันซูเปอร์มาร์ทก็คือเป็นกรณีที่เราไปเปิดบัญชีหนึ่งที่แล้วสามารถซื้อกองทุนได้หลายๆค่ายภายในสถาบันการเงินเดียวนะครับซึ่งถ้าเจ้าที่มีชื่อเสียงก็มีอยู่2เจ้าหลักๆนะครับก็คือบลฟิลิปในชื่อว่าฟิลิปฟันซูเปอร์มาร์ทแล้วก็บลโนมูระนะครับในชื่อว่าโนมูระไอฟันนะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ซื้อขายบลจ.ได้หลายค่ายจริงๆก็ยังมีอีกหลายๆเจ้านะครับเดี๋ยวตรงเนื้อหาผมค่อยยกตัวอย่างให้ฟังนะครับวันนี้ผมจะขอไม่เปิดเมลว่าเขาถามอะไรกันมานะแต่จะขอเอาประเด็นที่แบบแต่ละคนถามมาเยอะๆเนี่ยแล้วผมประมวลให้ดูครับว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกเลยคำถามก็คือว่าบัญชีออมนิบัสเนี่ยมันคือบัญชีอะไรแล้วมันแตกต่างจากบัญชีกองทุนรวมทั่วไปยังไงนะครับบัญชีออมนิบัสคือบัญชีอะไรแตกต่างจากบัญชีกองทุนรวมทั่วไปยังไงนะครับก็ชื่ออังกฤษผมไม่รู้มันมายังไงนะครับคือตั้งแต่วันที่ผมเข้ามาในวงการเนี่ยเข้าไปทำงานในบลจ.ผมก็ได้ยินว่ามันชื่อออมนิบัสไปแล้วออมนิบัสนะครับแต่เอาเป็นว่าชื่อไทยนะครับเอาชื่อไทยมันก่อนนะชื่อไทยมันเนี่ยจะชื่อว่าบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนะครับเอาใหม่เนาะไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนะครับแล้วมันคืออะไรทำไมต้องไม่เปิดเผยชื่อนะครับก็ถือว่าผมตอบข้อ3เรื่องทำไมต้องเป็นบัญชีออมนิบัสไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับก็คือหลักการเนี่ยอยากให้มองอย่างนี้ก่อนอยากให้มองบลจ.นะครับบลจ.ก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนให้มองเสมือนว่าบลจ.เนี่ยเป็นเหมือนกับ manufacturer หรือว่าผู้ผลิตก่อนเป็นโรงงานก็ได้นะครับบลจ.ก็มีหน้าที่รับผิดชอบผลิตกองทุนออกมาออกกองบริหารกองนะครับแล้วก็ขายให้กับนักลงทุนนะครับกรณีที่เราไปเปิดบัญชีตรงกับบลจ.เนี่ยเปิดบัญชีตรงเลยนะครับกับบลจ.ก็คือในที่นี้คือต้องไปที่บลจ.นะยังไม่ได้ไปที่แบงค์นะครับอารมณ์มันก็เหมือนกับว่าเราไปซื้อของที่โรงงานนะครับให้นึกภาพว่าโรงงานเนี่ยมันก็คือโรงงานนะครับพนักงานก็ไม่กี่คนเครือข่ายสาขาอะไรก็ไม่ได้เยอะนั้นโรงงานเนี่ยมันก็จะขายของได้แค่แบบเท่าที่ขายไหวอะครับคือคนต้องเข้ามาที่โรงงานเนี่ยเนาะดังนั้นบลจ.จะไม่มีทางไปรอดถ้าเกิดว่าต้องขายเองทั้งหมดคือทุกคนต้องเข้ามาที่โรงงานนะครับบลจ.ก็จะต้องแต่งตั้งเขาเรียกว่าผู้จัดจำหน่ายหรือว่าดิสติบิวเตอร์นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือคนที่จะไปขายของให้อารมณ์ก็คือบลจ.ก็เป็นโรงงานคราวนี้หาคนมาขายให้นะครับดั้งเดิมเนี่ยที่เรารู้จักกันก็คือการที่บลจ.ขายของผ่านแบงค์นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของบลจ.เองยกตัวอย่างเช่นนะครับบลจ.ไทยพาณิชย์ใช่ไหมครับบลจ.ไทยพาณิชย์หรือว่า SCB AM เนี่ยบลจ.ไทยพาณิชย์นะครับก็ขายกองผ่านธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB Bank นะครับสองเจ้านี้ก็ถือว่าเป็นกรุ๊ปเดียวกันเป็นเครือเดียวกันใช่ไหมครับแต่ว่าโดยเขาเรียกว่าโดยในทางกฎหมายแล้วเนี่ยมันถือว่ามันก็เป็นนิติบุคคลคนละเจ้ากันนะแม้จะอยู่ในกลุ่มเขาเรียกว่าเจ้าของเดียวกันนะครับก็คือมีบลจ.เป็นโรงงานแล้วก็มีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับนี่คือแบบที่เราเห็นโดยทั่วไปบลจ.บัวหลวงก็ขายผ่านธนาคารกรุงเทพบลจ.กสิกรก็ขายผ่านธนาคารกสิกรไทยนะครับการขายแบบนี้ยังไม่มีบัญชีออมนิบัสมาเกี่ยวนะครับ
พราะว่ามันก็เป็นบริษัทในเครือใช่ไหมครับบริษัทในเครือเดียวกันมันยังไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมาปกปิดชื่อหรือว่าไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยนะครับผู้ถือหน่วยในนี้ก็คือนักลงทุนนั่นแหละนะครับแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งให้เรานึกภาพเนาะเหมือนเราเป็นโรงงานนะครับเราผลิตของมาแล้วเราอยากขายได้เยอะๆใช่ไหมทำไมเราถึงจะให้แค่แบงค์แม่เป็นคนขายเพียงแต่เพียงผู้เดียวทำไมเราไม่ให้สถาบันการเงินอื่นอาจจะเป็นธนาคารอื่นเลยอาจจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่อื่นหรืออาจจะเป็นใหม่ๆก็จะเป็นบลน.บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนอย่างเงี้ยนะครับบลน.ทำไมไม่ให้บริษัทเหล่านั้นเขามาเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยล่ะนะครับสมมติว่าผมเป็นบลจ.นะบลจ. A Academy แล้วกันนะครับบลจ. A Academy ออกกองทุนมาผมก็ไปคุยกับบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งนะครับว่าเนี่ยพี่เอากองผมไปขายไหมถ้าขายได้ก็แบ่งผลประโยชน์กันนะคุณเป็นเซลล์คุณก็จะได้ค่าแนะนำนะครับผมเป็นคนบริหารผมก็ได้ค่าจัดการแบ่งกันปุ๊บแต่ว่าไอคนที่ผมไปคุยด้วยเนี่ยเขาก็เริ่มกังวลว่าแล้วถ้าเกิดโรงงานน่ะคือผมเป็นโรงงานน่ะได้รู้ชื่อลูกค้าเขารู้ข้อมูลลูกค้าเขาทั้งหมดแล้วผมจะไม่ไปตัดลูกค้าเหรอตัดลูกค้าเช่นสมมตินะครับสมมติว่าผมเป็นคนแบบเล่ห์เหลี่ยมทางธุรกิจหน่อยนะผมก็โทรไปบอกว่าพี่ครับผมเป็นโรงงานเลยนะครับเป็นบลจ. A Academy เลยนะคือเนี่ยผมติดต่อมาจากโรงงานโดยตรงนะว่าผมแนะนำว่าพี่ไม่ต้องไปเปิดผ่านตัวแทนคนนั้นหรอกมาเปิดกับผมเลยดีไหมครับเพราะว่าผมดูแลได้ใกล้ชิดกว่าพี่มั่นใจได้ว่าเพราะผมเป็นโรงงานเลยนะดังนั้นผมจะบริการพี่แบบ VIP เลยนะครับสมมติว่าผมไปตัดอย่างเงี้ยคิดว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็คือตัวแทนคนนั้นนะครับที่อุตส่าห์มีลูกค้าของตัวเองแล้วก็หาลูกค้ามาอย่างยากเย็นอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีเขาก็ต้องส่งมอบข้อมูลลูกค้าทั้งหมดมาให้ผมเลยเนี่ยที่ผมเป็นแค่โรงงานผมยังไม่ได้เป็นเจ้าของลูกค้าไม่ได้เป็นคนที่ไปสร้างความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นคนที่ออกไปทำการตลาดอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันก็เหมือนไม่แฟร์นะครับดังนั้นดีลนี้ดีลที่ผมจะไปให้เขามาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยมันก็ไม่เกิดมันไม่เกิดเพราะว่าผลประโยชน์ไม่ลงตัวนะครับฝ่ายนึงคือฝ่ายตัวแทนเนี่ยดูจะเสียประโยชน์คือต้องเสียลูกค้าให้กับผมซึ่งเป็นเหมือนโรงงานครับเนี่ยบัญชีบอกออมนิบัสก็มาเกิดตรงนี้ครับนั้นวิธีการหนึ่งที่เขาหาจุดที่มันทุกอย่างลงตัวได้ก็คืองั้นก็คุณก็เอาของผมไปขายอ่ะผมเป็นบลจ.ใช่ไหมครับก็เอากองผมไปขายแต่ว่าเวลาขายเนี่ยผมไม่ขอรู้ชื่อลูกค้าเลยก็ได้นะไม่ขอรู้ชื่อไม่ขอรู้ที่อยู่ไม่ขอรู้อายุไม่ขอรู้อะไรก็ช่างอะไรที่เกี่ยวกับลูกค้าผมไม่ขอรู้ขอรู้แค่ว่าเขาจะซื้อกองอะไรเขาจะซื้อเป็นเงินเท่าไหร่นะครับดังนั้นบัญชีออมนิบัสก็เกิดอย่างนี้แหละครับแปลว่าคราวนี้เวลามีตัวแทนใช่ไหมที่อยากจะไปขายกองทุนให้ผมให้บลจ.นะครับตัวแทนก็มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าทั้งหมดเลยครับเวลาเปิดบัญชีแน่นอนก็ต้องมีกรอกชื่อกรอกนามสกุลกรอกที่อยู่กรอกอายุกรอกอาชีพกรอกประวัติแล้วก็ทำแบบประเมินความเสี่ยงอะไรทั้งหมดใช่ไหมครับตัวแทนที่เป็นคนขายเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำตรงนั้นแล้วส่งเฉพาะที่จำเป็นให้กับโรงงานเท่านั้นนะส่งเฉพาะจำเป็นให้กับโรงงานให้กับบลจ.เท่านั้นดังนั้นผมในฐานะของบลจ.เนี่ยก็จะไม่มีโอกาสรู้เลยว่าลูกค้าที่เปิดบัญชีอ่ะเขาเป็นใครนะครับแม้บางทีผมอาจจะเห็นก็ได้ว่าโอ้โหบัญชีนี้มันคือใครเนี่ยมีเงินเป็นหลายสิบล้านหลายร้อยล้านเลยนะอยากจีบจังเลยนะอยากไปรู้จักหรือ at least อยากจะไปขอบคุณอยากจะหิ้วกระเช้าไปให้อะไรเงี้ยนะครับก็ทำไม่ได้เขาไม่รู้ชื่อเนี่ยบัญชีออมนิบัสคือกลไกเนี้ยครับคือกลไกในการประสานผลประโยชน์ให้ลงตัวระหว่างคนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายซึ่งพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นเจ้าของบัญชีของลูกค้ารายเนี้ยเขาต้องไปหาลูกค้ามาดังนั้นเวลาเขาได้ลูกค้ามาเขาก็ไม่อยากจะเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้กับบลจ.ซึ่งเป็นเหมือนโรงงานที่ผลิตสินค้าเนี่ยได้รู้นะครับบัญชีออมนิบัสก็จึงเกิดขึ้นดังนั้นผมว่าผมน่าจะตอบคำถามข้อที่3แล้วนะครับว่าทำไมต้องเป็นบัญชีออมนิบัสเนาะแล้วคราวนี้ผมจะวนกลับมาที่ข้อที่1บ้างตอนนี้เราน่าจะรู้แล้วบัญชีออมนิบัสเป็นอะไรนะครับแล้วมันแตกต่างจากบัญชีทั่วไปยังไงนะครับเอาตรงๆก็คือมันก็แตกต่างตรงที่ไม่รู้ชื่อนี่แหละครับตรงที่บลจ.ไม่รู้ชื่อแต่ว่าไส้ในของมันน่ะมันก็ยังเป็นบัญชีกองทุนรวมแยกเป็นคนๆนะครับปัจจุบันนี้ก็แยกเป็นคนๆคือสมมติว่าผมไปเปิดบัญชีกับบลฟิลิปหรือโนบุระใช่ไหมครับแล้วผมจะไปซื้อกองทุนของบลจ.กรุงศรีแล้วกัน
บลจ.กรุงศรีก็จะเห็นว่ามีบัญชี1บัญชีเกิดขึ้นนะครับโดยเป็นชื่อของใครก็ไม่รู้ซึ่งเขาไม่รู้ชื่อนะครับสมมติผมซื้อไป 5,000 บาทบลจ.กรุงศรีก็เห็นว่ามีคนซื้อกองทุนนี้นะมา 5,000 บาทแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับรู้แต่ว่ามันก็เปิดมาแล้วอ่ะบัญชีเปิดมาแล้วนะครับถ้ามีคนอื่นซื้ออีกสมมติ 20,000 บาทมันก็จะมีบัญชีเปิดใหม่อีก1อันแล้วก็เป็นยอด 20,000 บาทแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเขาจะเห็นแค่เป็นโค้ดอาจจะเป็นตัวเลขเป็นรหัสอะไรบางอย่างซึ่งมีคนเดียวที่รู้ก็คือตัวแทนที่เป็นคนเปิดบัญชีเนี้ยคือฟิลิปเนโมหรือโนโมระที่รู้ว่าโค้ดเนี้ยหมายถึงใครนะครับแต่บลจ.ไม่รู้อย่างเงี้ยนี่ความต่างก็ประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดอีกทีตรงเรื่องข้อดีข้อเสียเนาะข้อดีข้อเสียเอาเป็นว่ามาไล่ข้อ2ก่อนเปิดบัญชีที่ไหนบ้างที่เป็นบัญชีแบบออมนิบัสนะครับโอ้มันครอบจักรวาลมากเลยนะคือปัจจุบันเนี้ยโมเดลที่1ค่ายหรือ1สถาบันการเงินขายกองทุนรวมให้กับหลายบลจ.เนี่ยมันมีเยอะมากนะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่าต้นตำรับจริงๆเอาจากประสบการณ์ของผมนะเจ้าที่เริ่มทำเจ้าแรกก็คือฟิลิปนะครับบลฟิลิปที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับก็ใช้ชื่อแบรนด์ว่าฟันซุปเปอร์มาร์ทดังนั้นใครก็ตามที่ไปเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ฟิลิปเนี่ยดูนะครับฟิลิปเป็นบลนะในนี้เรากำลังพูดถึงบลฟิลิปนะครับบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยจำกัดเราเปิดบัญชีกับฟิลิปเนี่ยบัญชีจะเป็นออมนิบัสเลยนะครับ อีกเจ้าหนึ่งที่ตามมาก็คือบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินจำกัดมหาชนนะครับหรือใช้ชื่อทำการตลาดว่าโนมูระไอฟันเนาะไหนๆก็พูดแล้วก็โชว์สักหน่อยนึงนะครับว่าหน้าตาของแต่ละที่เป็นยังไงนะครับถ้าฟิลิปเนี่ยก็ผมเข้าใจว่าเข้าไปที่ fundsupermart.in.th นะครับก็จะเจอหน้าตาของฟิลิปเห็นไหมครับก็จะมีอะไรก็ลองไปหาข้อมูลกันได้ถ้าไปของโนมูระก็ nomura.direct นะครับ .com ไม่ใช่หน้านี้นะครับ nomura.direct.com เฉยๆนะครับมันมีประวัติที่ผมเคยเข้าหลายๆหน้าอย่างเงี้ยก็เนี่ยครับก็เข้าไปดูได้เข้าไปศึกษาข้อมูลได้ว่า iFund มันคืออะไรเนาะก็กดไปที่ iFund นะครับมีล็อกอินอะไรเลยเนาะลองเข้าไปหาข้อมูลดูแล้วกันนะครับนี่คือ2เจ้าหลัก2เจ้าหลักนะครับทีนี้มันมีเจ้าอื่นอีกไหมที่เป็นบัญชีออมนิบัสนะครับมีอีกเยอะเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือถ้าใครไปเปิดบัญชีกองทุนรวมกับบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์นะครับบล.ต่างๆเนี่ยมีแนวโน้มว่าบัญชีที่เราเปิดจะเป็นบัญชีออมนิบัสนะครับยิ่งถ้าเขาบอกว่าเปิดเพียงบัญชีเดียวแล้วซื้อได้หลายค่ายเนี่ยอันนี้ผมค่อนข้างเป็นไปได้มากว่ามันเป็นบัญชีออมนิบัสนะครับถ้าเราสงสัยว่าเป็นหรือไม่เราก็ถามเขาเลยว่านี่คือบัญชีออมนิบัสหรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็เราจะได้รู้ว่ามันใช่นะครับมีเจ้าไหนไหมที่ไม่เป็นแต่ว่าซื้อได้หลายค่ายนะครับหลักๆเลยที่นี่ก็มีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มที่ดีให้ใช้ด้วยก็เปิดเว็บเขาหน่อยแล้วกันเนาะถือว่าช่วยโปรโมททุกค่ายนะครับทุกค่ายเพราะว่าไม่ได้สปอนเซอร์จากใครนะครับให้ก็ไม่เอานะครับอ่ะ wellmagic.com นะครับ wellmagic.com wellmagic สังเกตว่าก็โฆษณาเหมือนกันใช่ไหมว่าทุกเรื่องกองทุนจะง่ายๆแค่ปลายนิ้วกองทุนมีเยอะมากเลือกยังไงดีเดี๋ยว wellmagic ช่วยที่นี่ซื้อได้หลายค่ายอะไรเงี้ยนะครับ wellmagic เนี่ยไม่ใช่บัญชีออมนิบัสคือ Wellmagic เนี่ยจะเป็นการเปิดตรงเลยนะครับเปิดตรงกับแต่ละบลจ.ดังนั้นเราก็จะเห็นถ้าใครเคยเปิดบัญชีที่ Wellmagic ก็จะเห็นว่าเอกสารเนี่ยเวลาจะเปิดเจ้าไหนเนี่ยเราต้องปริ้นทีละอันแล้วก็เซ็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ใช่เปิดเจ้าเดียวแล้วทำได้หมดนะครับซึ่งก็อาจจะลำบากบ้างแต่ความจริงคือถ้าทำครั้งแรกเสร็จบัญชีเปิดเสร็จมันก็อาจจะไม่ได้เหนื่อยมากอะไรนะครับโอเคดังนั้นน่าจะตอบคำถามนี้แล้วเนาะว่าคำถามก็คือว่าเปิดบัญชีที่ไหนบ้างที่เป็นบัญชีออมนิบัสนะครับบลส่วนใหญ่เนาะธนาคารมีไหมมีนะครับธนาคารบางแห่งที่เปิดบัญชีแล้วเปิดบัญชีเดียวแล้วซื้อได้หลายบลจ.อย่างเงี้ยก็เป็นบัญชีออมนิบัสก็มีนะครับทีนี้คือเราไม่รู้แล้วเราต้องถามแล้วว่าที่ไหนเป็นออมนิบัสนะครับอ่ะแล้วมันมีข้อดีข้อเสียอะไรไหมนะครับเอาข้อดีก่อนแล้วกันเนาะเอาข้อดีที่เห็นชัดๆเลยก็คือมันง่ายนะครับมันง่ายตรงที่ว่าปกติถ้าเราอยากจะซื้อกองหลายค่ายเนี่ยเราก็ต้องไปเปิดหลายบลจ.นะครับถ้าใครเคยเปิดบัญชีกองทุนจะรู้ดีว่าเอกสารเยอะมากแล้วเวลาเราเปิดแต่ละแห่งเนี่ยมันก็ต้องทำเรื่องผูกบัญชีใช่ไหมครับที่เราเรียกว่า ATS นะครับ ATS
ผูกบัญชีเพื่อให้มันสามารถตัดเงินจากบัญชีเงินฝากเข้ามาลงทุนได้อย่างเงี้ยการผูกบัญชี ATS เนี่ยใช้เวลาอย่างเร็วก็ 1-2 อาทิตย์อย่างช้าเป็นเดือนหรือมากกว่านั้นยิ่งถ้าใครจำลายเซ็นที่เซ็นไว้ในบัญชีธนาคารไม่ได้เนี่ยบางทีเซ็นไปแบงค์ที่มีเป็นผู้อนุมัติเนี่ยแบงค์เจ้าของบัญชีเราอะนะครับก็รีเจ็คก็มีก็ทำไม่เสร็จสักทีจนบางคนหัวเสียถึงขั้นต้องเปิดบัญชีใหม่เลยเพราะว่าจำของเดิมไม่ได้เซ็นยังไงก็ไม่ตรงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับการมีบัญชีออมนิบัสมันก็ช่วยลดปัญหาข้อนี้เพราะว่ามันเป็นการเปิดบัญชีเพียงบัญชีเดียวใช่ไหมดังนั้นการผูกบัญชี ATS เพื่อตัดเงินฝากมันก็ผูกครั้งเดียวคนที่ตัดก็คือฟิลิปหรือโนมูระหรือคนที่เป็นตัวแทนนะครับเป็นคนตัดให้ตัดแล้วเขาก็ค่อยเอาส่งให้บลจ.อีกทีนึงนี่คือข้อดีคือมันสะดวกนะครับยิ่งถ้าใครเป็นแนวจัดพอร์ตลงทุนแบบที่พยายามจะเลือกกองที่ดีที่สุดของแต่ละสินทรัพย์ซึ่งมันมาอยู่คนละค่ายกันไงเช่นกองหุ้นเก่งๆอาจจะอยู่ที่บลจ. A กองตราสารหนี้เก่งอาจจะอยู่ที่บลจ. B กองอสังหาอยู่ที่บลจ. C อย่างเงี้ยคือเปิดออมนิบัสทีเดียวก็ทำได้หมดเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่โนมูระฟิลิปหรือคนที่เป็นตัวแทนที่ทำฟันซุปเปอร์มาร์ทได้เนี่ยมีให้ก็มักจะเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการติดตามแล้วก็มอนิเตอร์พอร์ตได้ในหน้าจอเดียวนะครับซึ่งก็จะเป็นเว็บไซต์เป็นแอปตอนนี้ทั้งฟิลิปทั้งโนมูระก็มีทั้งเว็บไซต์และแอปนะครับแอปในมือถือเนาะก็สะดวกดีแต่มันก็มีข้อเสียใช่ไหมครับข้อเสียหลักๆคือเนื่องจากว่าบลจ.นะครับบลจ.ไม่รู้ชื่อเราไม่รู้ที่อยู่เรานั้นเราจะแทบไม่ได้จดหมายอะไรเลยนะครับที่มาจากบลจ.หรือบลจ.จะแจ้งข่าวอะไรให้เราก็จะไม่ได้เลยเขาก็จะแจ้งผ่านทางฟิลิปหรือโนมูระได้เท่านั้นการที่ไม่รู้ชื่อไม่รู้ที่อยู่เนี่ยยังทำให้เราเสียสิทธิ์ที่จะใช้เซอร์วิสแบบเสริมบริการเสริมของบลจ.ด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมตินะครับก็ขอชมที่หนึ่งแล้วกันสมมติว่าเราเข้าเว็บบลจ.ฐานไทยนะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีบริการหนึ่งชื่อฟันลิงก์ออนไลน์นะครับฟันลิงก์ออนไลน์เข้าสู่ระบบฟันลิงก์ออนไลน์เนี่ยเป็นระบบเทรดแล้วก็ติดตามข้อมูลกองทุนของบลจ.ฐานไทยที่ผมคิดว่าดีมากนะครับมีข้อมูลอะไรให้ดูเยอะแยะแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับแม้จะยังไม่เป็นแอปนะแต่ว่าเวลาใช้ในมือถือใช้ในอะไรมันก็ไม่ต้องซูมดูนะครับถ้าเปิดบัญชีออมนิบัสจะสมัครฟันลิงก์ออนไลน์ไม่ได้เพราะว่าบลจ.ไม่รู้ว่าคนที่สมัครเนี่ยเป็นใครนะครับนี่ก็คือข้อเสียตรงๆข้อหนึ่งเลยนะครับหรือว่าถ้าบลจ.เขามีสมมตินะครับมีแคมเปญพิเศษว่าให้ผู้ถือหน่วยเนี่ยร่วมชิงโชคร่วมอะไรเขาก็จะส่งข่าวสารให้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ด้วยเว้นแต่ว่าเขาบอกว่าเขาส่งมาให้ฟิลิปหรือโนมูระอีกทีหนึ่งแล้วให้ฟิลิปโนมูระส่งต่อให้เราอีกทีหนึ่งซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้ส่งหรือบางครั้งบลจ.ก็มองว่ามันไกลเกินไปก็เอาเฉพาะลูกค้าที่เปิดตรงแล้วกันอย่างเงี้ยหรือเปิดแบบที่ไม่ใช่ออมนิบัสแล้วกันนั่นนี่คือข้อเสียใช่ไหมครับมันก็ต้องเวทดูอ่ะคือปกติผมมักจะแนะนำแบบนี้ครับว่าคือถ้าบลจ.ที่เราจะใช้มันเยอะมากแล้วเราก็ยังไม่ได้ปักใจว่าเราจะใช้ที่ไหนบ้างมันมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนไปค่ายอื่นหรือบางทีเป็นค่ายเล็กๆตัวอย่างเช่นบลเล็กๆเช่นบลบลจ LH Fund อย่างเงี้ยหรือบลจ AS Asia Asset Plus อย่างเงี้ยนะครับคือเราจะไปเปิดตรงที่ไหนมันไม่รู้จะไปเปิดที่ไหนอ่ะเราก็ซื้อได้ง่ายๆผ่าน Omnibus อย่างเงี้ยนะครับคือข้อดีมันก็สำหรับคนที่จะซื้อหลายๆที่จริงๆมันก็คือดีจริงๆนะครับแต่สำหรับคนที่แบบจริงๆค่อนข้างรู้แล้วว่าตัวเองจะใช้อยู่แค่สัก4บลจ.นี่แหละ4บลจ.นะครับจริงๆเปิดตรงก็ได้นะครับแต่ปัญหาคือท่านก็ต้องมอนิเตอร์พอร์ตเองนะหมายความว่าท่านก็ต้องดึงข้อมูลกองจากแต่ละบลจ.แต่ละบลจ.แต่ละบลจ.เนี่ยเอามาทำใน Excel ไฟล์นึงแล้วก็รวมเองนะครับดูซิว่าตอนนี้ถือกองอะไรมากอะไรน้อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เป็นข้อเสียเนาะแต่มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาแบบไหนเพราะว่า Omnibus เนี่ยมันมีข้อเสียใหญ่ซึ่งเป็นคำถามที่ผมได้รับมามากที่สุดเลยนะครับก็คือมันจะน่าเชื่อถือเหรอมันมีความเสี่ยงอะไรไหมมันจะน่าเชื่อถือไหมเพราะบลจ.ไม่รู้ชื่อเรานะแปลว่าสมมติว่าโนมูระหรือฟิลิปหรือว่าสถาบันการเงินอื่นๆที่เป็นบัญชี Omnibus เนี่ยมันเขาทำอะไรผิดพลาดท
ทำข้อมูลแบบเสียหายหรือว่ารุนแรงถึงขั้นแบบว่าเลิกกิจการหรือถูกซื้อกิจการอะไรเงี้ยแล้วไม่ทำธุรกิจนี้ต่อแล้วอย่างเงี้ยแล้วเงินเราจะอยู่ยังไงนะครับอะไรยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะคือมันน่าเชื่อถือไหมนะครับคือผมก็ต้องบอกว่าบลต่างๆเนี่ยกว่าที่เขาจะทำออมนิบัสได้นะครับจะเปิดบัญชีออมนิบัสได้เขาไม่ใช่ว่าอยู่ดีอยากจะทำก็ดำเละขึ้นมาแล้วก็ทำได้เลยนะธุรกิจหลักทรัพย์ในบ้านเราเนี่ยมันมีการกำกับดูแลใช่ไหมครับโดยสำนักงานกลต.ก็คือชื่อเต็มก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่แห่งประเทศไทยนะไม่มีคำว่าแห่งประเทศไทยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับก็จะมีเกณฑ์ในการกำกับอยู่นะครับว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วก็มีการเข้าไปตรวจทั้งตรวจก่อนตรวจหลังตรวจแบบสุ่มตรวจอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางให้ร้องเรียนให้แจ้งปัญหาต่างๆเนาะผมก็จะขอเปิดให้ดูว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะครับก็ขออนุญาตสลับไปที่หน้าจอเว็บเหมือนเดิมเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากอ่านเรื่อง Omnibus นะครับเข้าไปที่เว็บกลต.นะครับ sec.or.th เนาะเราไปที่แหล่งเลยนะครับแต่ว่าเว็บกลต.เนี่ยขึ้นชื่อว่าหาข้อมูลยากมากนะครับเพราะว่าข้อมูลมันเยอะจริงๆนะผมก็แนะนำว่าให้พิมพ์ลงไปในช่องค้นหาตรงนี้นะครับว่าแบบไม่เปิดเผยชื่อนะครับพิมพ์ว่าไม่เปิดเผยชื่อนะกด go หรือกด search นะครับเว็บผมเดี้ยงไปเลยขอ refresh นิดนึงนะครับรีโหลดนิดนึงไม่เปิดเผยชื่อดูสิจะเจออะไรบ้างผมกดไปที่กฎหมายกฎเกณฑ์นะครับดูซิว่าเจอไหมกฎหมายกฎเกณฑ์เฮ้ยไม่เจอฮะเอาใหม่นะครับขอแก้ตัวใหม่ search คำว่าแบบไม่เปิดเผยชื่อใช่หรือเปล่าแบบไม่เปิดเผยชื่อโอ้ก็ยังไม่ใช่อีกนะครับผมเตรียมมาไม่ดีนะเอาใหม่แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนะครับพิมพ์ให้มันครบเลยนะแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนะครับกดเข้าไปดูที่ข้อมูลข่าวสารสิจะเจออะไรบ้างโอ้ผมยอมรับเลยนะครับว่าก่อนหน้าที่จะอัดวิดีโอเนี้ยผมได้ลองทำดูแล้วนะแล้วมันขึ้นอีกอย่างนึงเอาใหม่นะครับสดมากนะครับเหงื่อออกเลยนะครับผิดพลาดแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วกด enter โอ้ต้องกด enter นะห้ามกด go ก็ไม่รู้ทำไมนะครับกด enter เอาเป็นว่ากด enter นะพิมพ์ว่าแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วกด enter มันจะเจอลิงก์หนึ่งครับเขียนว่านายหน้าจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนที่ผมไม่พาเข้าวิธีอื่นเพราะว่าผมทดลองเข้าแล้วมันยากกว่านี้เยอะครับเรากดเข้ามาเนาะมันจะพูดถึงธุรกิจในหน้าจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนก็คือจัดจำหน่ายกองทุนรวมนะครับภาษาอังกฤษก็คือ limited LBDU limited BDU นะครับซึ่งถ้าคนอยู่ในวงการจะเรียกติดปากว่า LBDU นะครับแล้วกดไปที่ตรงนี้เนาะเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจนะครับเลื่อนลงมาตรงประมาณข้อ5นะครับข้อ5ลองอ่านพร้อมกับผมนะในกรณีที่บริษัทในหน้าทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในวงเล็บ Omnibus Account นะครับในหน้าต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ด้วยต้องมีระบบในการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับการปฏิบัติอย่างสุจริตและเป็นธรรมเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อดูนะต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนะครับบล.ที่เป็นตัวแทนแบบที่แบบบัญชี Omnibus เนี่ยต้องจัดทำรายชื่อไว้นะครับมีการแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของบริษัทในหน้าซึ่งส่วนไหนไม่ทรัพย์สินลูกค้าไม่ได้ไปที่บริษัทในหน้าแล้วครับมันจะส่งไปลงทุนละมีการจัดทำรายงานให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันรวมถึงจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าในระยะเวลาที่เหมาะสมปกติก็จะส่งกันแบบเดือนละครั้งอะไรเงี้ยนะครับมีสรุปพอร์ตมีอะไรส่งให้ทั้งนี้ให้บริษัทในหน้าแจ้งระบบงานดังกล่าวต่อสำนักงานกลต.เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนดำเนินการแปลว่าก่อนทำได้เนี่ยต้องแจ้งระบบงานก่อนซึ่งถ้าสำนักงานไม่ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน15วันก็ให้บริษัทในหน้าดำเนินการตามระบบงานดังกล่าวได้คือจริงๆเนี่ยกลต.ก็จะต้องตรวจนะครับก็5.2
ในกรณีที่บริษัทได้ประสงค์จะปฏิบัติต่อลูกค้าในเรื่องใดซึ่งมีผลทำให้ลูกค้าได้รับเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกับการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อให้บริษัทในหน้าจัดให้มีหลักฐานที่แสดงว่าลูกค้าทราบและยอมรับเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกันแล้วทั้งนี้การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งและไม่น้อยกว่าที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนอ่านแล้วเหมือนไม่อ่านนะครับคือจริงๆเนี่ยมันจะมีเนื้อความที่ละเอียดกว่านี้ในตัวที่เป็นกฎเกณฑ์จริงๆนะแต่ว่าอันนี้ผมเซิร์ชไม่อ่านเพื่อจะบอกว่าบัญชีออมนิบัสเนี่ยถูกกำกับโดยกลต.นะถูกบังคับว่าต้องมีระบบงานที่ดีที่โดยเฉพาะการควบคุมรายชื่อของผู้ถือในลงทุนนะครับว่าใครบ้างที่ถืออยู่รายชื่อต้องเป็นปัจจุบันต้องมีการจัดทำรายงานส่งให้ลูกค้าอยู่เป็นระยะนะครับแล้วก็มีเรื่องของว่าความเท่าเทียมกันข้อ 5.2 นะครับถ้าคนที่เปิดบัญชีออมนิบัสเนี่ยจะได้รับสิทธิ์อะไรที่น้อยกว่าคนที่เปิดบัญชีแบบที่เปิดเผยชื่อเนี่ยคนที่เปิดบัญชีออมนิบัสสมควรจะต้องได้รู้ว่าเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรที่ไม่เท่าเทียมกันอย่างเงี้ยซึ่งความเป็นจริงเวลาที่เราไปเปิดบัญชีเนี่ยมันก็จะอยู่ในสัญญาเหล่านั้นแหละครับซึ่งเราก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างเนาะดังนั้นแต่ใครจะอ่านผมว่าก็เหนื่อยอะถ้าอ่านสัญญาจริงๆนะครับเพราะว่ามันยาวจริงเอาเป็นว่าพอยต์ของการเปิดเว็บไซต์กลต.ให้ดูเนี่ยคือเพื่อจะบอกว่าบัญชีออมนิบัสมีการกำกับดูแลนะมีระบบมีมาตรฐานอยู่นะครับแล้วก็คนที่จะทำบัญชีออมนิบัสได้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทบลน.คือต้องผ่านเกณฑ์อื่นๆมาก่อนที่จะสามารถมาทำบัญชีออมนิบัสได้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายไม่ใช่ว่าใครตาสีตาสาตั้งบริษัทเสร็จปุ๊บทำได้เลยนะครับประมาณนี้แปลว่ามันก็มีการตรวจอยู่นะครับน่าจะถือหรือไม่ก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะมองว่าน่าจะถือหรือไม่เราก็ต้องดูครับว่า1เราเชื่อการกำกับดูแลของสำนักงานกลต.ไหมเชื่อไหมว่า เวลาที่เราไปเปิดบัญชีกับบล.ต่างๆเนี่ยเรามั่นใจใช่ไหมว่าทุกอย่างมันจะถูกต้องเพราะว่าทุกวันนี้นะครับคนที่ไปเปิดบัญชีซื้อหุ้นแบบพอร์ตหุ้นอย่างเงี้ยเราก็เปิดบัญชีกับบล.เดียวกันนี่แหละแล้วก็โอนเงินไปฝากไว้กับเขาด้วยซ้ำนะครับคือแปลว่าถ้าในความเห็นผมนะถ้าเราเปิดบัญชีหุ้นแล้วเราไม่ติดขัดตะขวงใจอะไรเรามั่นใจว่าเขาเป็นบล.ที่ผ่านเกณฑ์กับการกำกับดูแลเนี่ยผมคิดว่าการเปิดบัญชีออมนิบัสมันก็แอพพลายเหมือนกันนะครับคือเราก็ต้องมั่นใจว่ามันมีมาตรฐานระดับหนึ่งนั้นผมถึงมีข้อต่อมาที่บอกว่าถ้าเรากังวลหรือไม่มั่นใจจะทำยังไงนะครับถ้าเรากังวลหรือไม่มั่นใจจะทำยังไงง่ายสุดคือไม่ต้องเปิดนะครับไม่ต้องเปิดบัญชีออมนิบัสก็จะไม่ต้องกังวลนะครับก็ไปเปิดบัญชีตรงเลยนะครับแต่ถ้าบอกว่าไม่เราอยากได้ความสะดวกสบายจากบัญชีออมนิบัสอย่างเงี้ยวิแนวหนึ่งที่ผมแนะนำก็คือว่าทุกครั้งที่มีเอกสารนะครับที่มีเอกสารเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนส่งมาให้ทุกๆครั้งที่มีอีเมลหรือว่าเอกสารคอนเฟิร์มส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าคอนเฟิร์มเมชั่นโน้ตหรือคอนเฟิร์มเมชั่นเลตเตอร์คอนเฟิร์มว่าธุรกรรมที่เราทำนั้นเกิดแล้วอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มีเอกสารอย่างนั้นส่งให้เราเปิดดูสักหน่อยว่ามันตรงกับรายการที่เราทำหรือไม่นะครับบัญชีรายงานที่มาเป็นรายเดือนอย่างเงี้ย monthly report outstanding report เนี่ยเซฟเก็บไว้บ้างหรือว่าเก็บเอกสารไว้บ้างลองไล่ดูบ้างว่าเดือนหนึ่งผ่านไปเฮ้ยมันมีข้อมูลอะไรเปลี่ยนไหมนะครับสมมติเราไม่ได้ทำอะไรกับพอร์ตเลยเนี่ยพอร์ตเราเปลี่ยนไหมจำนวนหน่วยจำนวนกองมันเหมือนเดิมไหมนะครับเราก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะถ้าเราไม่มั่นใจนะครับการเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้เป็นระยะแล้วหัวเอกสารมันบอกว่ามันออกมาจากบล.แห่งนั้นใช่ไหมครับมันก็จะเหมือนเป็นต้นขั้วที่เอาไว้ใช้เป็นหลักฐานกรณีที่มันมีความเสียหายเกิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยมันมีความผิดพลาดเราก็ไปติดต่อที่บล.นั้นว่ามันผิดพลาดถ้าเขาจัดการให้ก็เรียบร้อยถ้าเขาไม่จัดการหรือจัดการได้ไม่ดีเราก็ไปที่สเต็ปต่อไปก็อาจจะต้องไปที่สำนักงานกลต.เพื่อยื่นให้ตรวจสอบหรือให้แก้ไขให้เข้ามาเยียวยาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมคิดว่ามันก็ประมาณนี้คือเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองส่วนหนึ่งเพราะนี่ก็คือการเหมือนเอาเงิน
ไปฝากให้กับบุคคลที่3ให้เขาช่วยแบบบริหารจัดการเหมือนกันนะครับแต่ความจริงคนที่บริหารคือบลจ.นะไม่ใช่ตัวแทนนะครับตัวแทนก็ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ผมเล่าเรื่องโรงงานตัวแทนก็เป็นเหมือนเซลล์อ่ะคือเป็นคนช่วยขายแต่ว่าคนที่รับผิดชอบในผลกำไรขาดทุนจริงๆเนี่ยจริงๆมันก็คือบลจ.นะครับเนี่ยอย่าเรียกว่าผลกำไรขาดทุนเลยคนที่รับผิดชอบในผลการดำเนินงานว่ากองมันจะทำได้ดีทำได้ไม่ดีเนี่ยก็คือบลจ.นะครับเพราะว่าลงทุนมันมีเรื่องขาดทุนอยู่แล้วเนาะจะบอกว่าให้บลจ.มารับผิดชอบขาดทุนมันไม่ใช่นะครับทีนี้คำถามที่ผมได้รับบ่อยมากๆมักจะมาควบคู่กับเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับก็คือแล้วถ้าบล.หรือสถาบันการเงินที่เราไปเปิดบัญชีออมนิบัสด้วยเนี่ยมีเหตุจำเป็นต้องเลิกกิจการหรืออาจจะถึงแบบว่ารุนแรงแบบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าเขาตัดสินใจว่าเลิกล้มละลายหรืออะไรเงี้ยหรือเปลี่ยนเจ้าของแล้วเจ้าของบอกว่าไม่ทำแล้วเงี้ยนะครับมันจะเกิดความเสียหายยังไงนะครับเงินเราจะหายหมดเลยไหมนะครับในเรื่องนี้คือเราต้องเข้าใจเรื่องของกองทุนรวมก่อนเนาะว่ากองทุนรวมเนี่ยจริงๆแล้วเงินมันไปอยู่ที่ไหนนะครับอาจจะขอถอยไปที่เบสิกกองทุนรวมนิดนึงนะครับความเข้าใจผิดหนึ่งเนาะสมมตินะครับผมยกตัวอย่างบลจ.กรุงศรีแล้วกันสมมติว่าผมไปซื้อกองทุนรวมกับบลจ.กรุงศรีนะครับสมมติซื้อกองนี้แล้วกัน KFS DIV นะครับซึ่งเป็นกองที่มีชื่อเสียงของบลจ.กรุงศรีนะครับกรุงศรีหุ้นปันผลอะไรประมาณนี้ผมจำชื่อไทยไม่ได้นะ KFS DIV นะครับความเข้าใจผิดหนึ่งก็คือกองนี้ไซส์ประมาณ 40,000 ล้านนะครับ 40,000 ล้านลองนึกภาพว่าบลจ.กรุงศรีเป็นผู้ถือเงิน 40,000 ล้านนี้หรือเปล่าถ้าใครเคยไปที่สำนักงานใหญ่บลจ.กรุงศรีนะครับอยู่แถวๆเพลินจิตก็เป็นแค่ออฟฟิศผมเข้าใจว่ามีพนักงานหลักร้อยคนออฟฟิศอยู่ฟลอร์หนึ่งหรือ2ฟลอร์ในตึกนั้นนะครับคือมันไม่ใช่ที่ที่จะรักษาเงิน 40,000 ล้านได้ครับดังนั้นบลจ.ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนไหนบลจ.ทั้งหมดนะครับไม่มีที่ไหนที่ถือเงินเอาไว้เองนะครับเพราะถือเงินเอาไว้เองเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือเกิดการปกปิดอำพรางอะไรได้ง่ายเพราะ1ตัวเองเป็นผู้บริหารแล้วต้องถือเงินไว้เองนะครับสมมุติว่าดึงแอบดึงเงินออกไปก็ไม่มีใครรู้ใช่มั้ยครับดังนั้นไม่ได้กฎเกณฑ์กฎหมายเนี่ยโดยเฉพาะกตไม่ยอมไม่ทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาตรฐานสากลของทั้งโลกเกี่ยวกับกองทุนรวมเนี่ยมันก็ไม่ให้ทำแบบนี้ครับดังนั้นมันก็จะมีการจ้างบุคคลที่3นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารมาดูแลทรัพย์สินให้นะครับมาดูแลทรัพย์สินให้ผมยกตัวอย่างนะเอาข้อมูลจริงเนาะเมื่อกี้บลจ.กรุงศรีใช่ไหมครับผมเข้าไปที่กรุงศรีแอสเซทเลยเนาะกรุงศรี asset.com นะครับไปดูกอง KFS DIV กันว่าเงินน่ะมันอยู่ที่ไหนนะครับผมกดที่ค้นหาแล้วก็พิมพ์ KFS DIV Enter นะครับกรุงศรีหุ้นปันผลผมกดดูนะครับดูไปพร้อมกันนะมากดดูที่หนังสือชี้สรุปสาระสำคัญของกองทุนนะครับผมจะให้ดูก่อนว่าไม่รู้ท่านไหนที่ลงทุนอยู่ในกองนี้หรือกองอื่นๆเคยสังเกตไหมนะครับลองเลื่อนลงไปดูเนาะเลื่อนลงไปตรงมันจะมีข้อมูลหนึ่งเขียนว่าเนี่ยครับผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้ดูแลผลประโยชน์คือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ทรัพย์สินของกองเนี้ยครับซึ่งณปัจจุบันขอดูหน่อยมีไหมว่าไซส์กองเท่าไหร่เอาเป็นว่าผมอาจจะหาไม่เจอนะครับเลื่อนสดๆอาจจะไม่เจอเอาเป็นว่ามันหลายหมื่นล้านอ่ะมันไม่ได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่บลจ.กรุงศรีนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่ธนาคารกรุงศรีด้วยแล้วก็ไม่ได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีด้วยแต่มันกลับถูกเก็บรักษาไว้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สีม่วงเลยไม่ใช่สีเหลืองนะครับทำไมต้องธนาคารไทยพาณิชย์ก็ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจ
ดูแลผลประโยชน์หรือว่ารักษาทรัพย์สินของกองทุนนะครับธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบันการเงินที่มีระบบระเบียบมีขนาดมีมาตรฐานที่ดีบลจ.กรุงศรีก็เลือกมาใช้และที่สำคัญที่สุดคือธนาคารไทยพาณิชย์เป็นบริษัทบุคคลที่3คือไม่เกี่ยวข้องกับเครือธนาคารกรุงศรีทั้งเครือนะครับดังนั้นการเอาบุคคลที่3มาดูแลผลประโยชน์ตรงนี้มันก็จะได้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ว่าปกปิดอำพรางหรือทุจริตอะไรได้อย่างง่ายนะครับธนาคารพาณิชย์ก็จะเป็นผู้เช็คดูครับว่าตอนนี้เงินลงทุนอะไรอยู่ลงทุนตามนโยบายการลงทุนไหมเงินยังอยู่ครบไหมนะครับก็เขาเก็บรักษาไว้เองนะอ้าวแล้วบลจ.ทำไงอ่ะบลจ.บริหารยังไงก็บลจ.ก็เป็นผู้บริหารเฉยๆครับเป็นคนสั่งส่งคำสั่งเป็นคนตัดสินใจว่าจะโยกย้ายการลงทุนจากหุ้นนี้ไปหุ้นนี้หรือซื้อหุ้นอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าทรัพย์สินจริงๆมันเก็บอยู่ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นะครับซึ่งในที่นี้คือธนาคารไทยพาณิชย์เนาะดังนั้นกลับมาที่คำถามของเรานะครับกลับมาที่คำถามของเราเด็ดๆนะครับถ้าสถาบันการเงินที่เปิดออมนิบัสมีเหตุให้เลิกกิจการขอเปลี่ยนเป็นท่าบลจ.กรุงศรีก่อนนะครับขอถอนคำพูดนะไม่เอาบลจ.กรุงศรีถ้าบลจ.ใดบลจ.หนึ่งเกิดต้องเลิกกิจการเนี่ยถามว่าเงินเราจะอยู่ไหนเงินก็อยู่กับผู้ดูแลผลประโยชน์นั่นแหละครับอยู่ที่ว่าบลจ.จ้างใครมาเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องจ้างนะครับไม่ใช่ว่าดูแลฟรีนะสวิตช์กลับไปที่ของกรุงศรีเมื่อกี้นิดนึงดูหน้าค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมเห็นไหมครับมีค่าธรรมเนียมที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ด้วยนั่นก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ที่มารับดูแลเขาก็ได้เงินนะ 0.0401 ต่อปีแปลว่าถ้ากองนี้สมมตินะครับไซส์ 40,000 ล้านบาทนะ 40,000 ล้านบาทเขาก็จะได้ค่าธรรมเนียมคูณ 0.0401 หาร100ต่อปีได้ค่าดูแลผลประโยชน์16ล้านนะครับคือจ้างนะไม่ใช่ว่าไม่จ้างไม่ใช่ว่ามาทำการกุศลนะครับประมาณนี้คือดังนั้นกลับมาที่คำถามกลับมาที่สถานการณ์สมมติว่าถ้าบลจ.ที่บริหารเงินเนี่ยเป็นอะไรไปเลิกกิจการล้มละลายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเงินจะอยู่ที่ไหนคำตอบก็คือเงินก็จะอยู่ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ครับคำถามคือแล้วมันจะหายไหมหมายถึงว่ามันจะขาดทุนหมดไหมมันก็ต้องอยู่ว่าเงินนั้นณวันนั้นนะครับมันถืออะไรไว้บ้างสมมุตินะครับว่าถ้านี่คือกองทุนหุ้นใช่ไหมเงินทั้งหมดเนี่ยมันกำลังถือหุ้นอยู่มันถือหุ้นอยู่สมมุติว่าผู้บริหารหายไปแล้วแต่เงินมันยังเป็นหุ้นอยู่ใช่ไหมถ้าหุ้นขึ้นมันก็ขึ้นนะครับหุ้นลงมันก็ลงด้วยครับแปลว่ามันจะเสียหายหรือมันจะกำไรขาดทุนยังไงมันก็อยู่ที่ว่าสินทรัพย์ที่ถือตอนนั้นเป็นอะไรครับถ้าตอนนั้นถือของที่มันกำลังขึ้นมันขึ้นด้วยเฉยเลยครับโดยที่ไม่ต้องมีผู้บริหารเลยเพราะมันจะอยู่ในโพซิชันสุดท้ายที่ถือเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดมันลงมันก็ลงไปตามกันนะครับดังนั้นคือเราต้องเข้าใจเหตุผลนี้ก่อนแล้วมันถึงจะตอบเรื่องออมนิบัสได้ครับออมนิบัสเนี่ยกรณีออมนิบัสนะครับสมมติบล.ที่เป็นตัวแทนที่เปิดบัญชีออมนิบัสเนี่ยเป็นอะไรไปถึงจะเกิดขึ้นก็คือเงินก็จะยังอยู่ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองที่เราลงทุนอยู่เพียงแต่ว่ารอบนี้บลจ.จะไม่รู้แล้วครับว่าเฮ้ยนี่มันเงินใครวะเพราะว่าไม่รู้ชื่อเก็บอยู่ที่ใครครับเก็บอยู่ที่บล.ที่เป็นคนเปิดบัญชีออมนิบัสให้เราอะแต่ตอนนี้บล.มันไม่อยู่แล้วนี่มันเลิกกิจการแล้วทำไมครับเลิกกิจการมันไม่ได้แปลว่าข้อมูลทุกอย่างหายหมดหรือมีการเผาทำลายทิ้งหมดอย่างเงี้ยครับข้อมูลปัจจุบันนี้มันก็เก็บในรูปแบบดิจิตอลมีการแบ็กอัพหลายชุดนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเราก็ยังมีเอกสารใช่ไหมที่ผมบอกว่าควรเก็บไว้อะนะครับเอกสารที่สรุปพอร์ตที่ส่งคอนเฟิร์มเมชันอะไรต่างๆมาให้อย่างเงี้ยนะครับคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงถ้าถึงขั้นแบบเลิกกิจการหรือว่าล้มละลายอย่างเงี้ยก.ล.ต.ก็ต้องเข้ามาจัดการแล้วละครับหรือจะเรียกว่าภาครัฐโดยรวมก็ได้นะก็ต้องเข้ามาจัดการแล้วนะครับสิ่งที่เขาจะทำผมเดาบนหลักเหตุและผลว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันก็ต้องเกิดการแมทช์นะครับว่าเงินนี้เป
เป็นของใครก็เอาชื่อมาแล้วก็แมทช์ชื่อไปที่บลจ.ก็จะได้ละคราวนี้ก็รู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของเงินนี้ก็ถ้าต้องแบ่งเงินคืนก็แบ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่บลจ.นั้นน่ะที่เลิกกิจการหรือว่าบลนั้นที่เลิกกิจการเนี่ยเขาไม่ได้เลิกไปเลยมันมีคนมาซื้อกิจการไปต่ออย่างเงี้ยเงินเราก็อาจจะต้องย้ายไปอยู่กับอีกที่นึงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นมันไม่ได้รุนแรงถึงขนาดว่าเงินจะหายหมดเลยนะครับถ้ามันจะรุนแรงเนี่ยผมว่ามันจะเกิดจากเหตุการณ์ทุจริตมากกว่าทุจริตเช่นบล.ระบบงานไม่ดีหรือระบบงานผิดพลาดทำให้ชื่อของเรามันขาดตกบกพร่องไปหรือชื่อของเราไปมามันกลายเป็นชื่อคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นอีกชั้นหนึ่งที่เราควรจะต้องทำไว้ก็คือเก็บเอกสารเก็บข้อมูลทุกอย่างที่เขาเคยส่งให้เราที่มีหัวชื่อบริษัทของเขาไว้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือคำตอบของข้อเนี้ยนะครับยาวนะ40นาทีแล้วโอ้โหออมนิบัสนะครับโอเคข้อสุดท้ายครับทำไมเมื่อจะซื้อ LTF และ RMF ต้องเปิดบัญชีตรงอีกรอบหรือต้องส่งเอกสารเพิ่มอีกรอบไม่สามารถใช้บัญชีออมนิบัสซื้อได้นะครับซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่มันขัดกับคำโฆษณาเนาะปกติเวลาเราไปเปิดบัญชีออมนิบัสเนี่ยไม่ว่าจะบลไหนเขามักจะบอกว่าเปิดครั้งเดียวซื้อได้หลายที่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราจะซื้อ LTF RMF ปุ๊บไม่ได้นะต้องยื่นเอกสารเพิ่มแล้วถ้าเราอ่านหัวเอกสารนั้นดีมันคือเอกสารเพื่อเปิดบัญชีตรงกับบลจ.อีกครั้งหนึ่งนะครับทำไมอ่ะทำไม LTF RMF ต้องเปิดบัญชีตรงอันนี้มันก็เป็นข้อจำกัดครับเพราะว่า LTF RMF มันได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีการที่บลจ.จะสามารถออกเอกสารแล้วก็ประสานงานกับทางกรมสรรพากรซึ่งต้องมีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ LTF RMF เนี่ยให้สรรพากรมีการหักหน้าที่จ่ายกรณีที่มีการขายแบบผิดเงื่อนไขให้กับกรมสรรพากรอย่างเงี้ยคือบลจ.จะไม่สามารถทำได้ถ้าอะไรครับถ้าไม่รู้ชื่อว่าคนนี้คือใครดังนั้นมันก็เป็นเหตุว่าบลจ.ก็ไม่สามารถให้คนมาใช้บัญชีออมนิบัสซื้อ LTF RMF ได้เพราะว่าถ้าปล่อยให้ซื้อบลจ.ก็จะไม่สามารถเขาเรียกว่ารับผิดชอบหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องทำที่ต้องส่งข้อมูลให้สัมภาระได้ที่ต้องออกหนังสือหักหน้าที่จ่ายกรณีที่ขายแล้วมีกำไรแล้วมันผิดเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ต้องออกหนังสือรับรองสิทธิ์ว่าเราซื้อแล้วจริงๆในปีนี้ใช่ไหมรับรองสิทธิ์เพื่อจะเอาไปยื่นภาษีว่าเราซื้อรถหย่อนจริงใช่ไหมครับดังนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมบัญชีออมนิบัสถึงใช้ซื้อ LTF RMF ไม่ได้นะครับก็เหตุผลหลักๆก็ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าผมตอบมาค่อนข้าง cover คำถามเกี่ยวกับบัญชีออมนิบัสแล้วก็ฟันซุปเปอร์มาร์ทไปพอสมควรแล้วนะครับก็เนาะน่าจะพอนะครับผมว่าถ้ามันลึกกว่านี้นะควรถามให้ถูกคนแล้วครับถามให้ถูกคนในนี้ก็คืออาจจะต้องถามกับบล.หรือตัวแทนที่เขาเปิดบัญชีออมนิบัสเองอะว่า เขาจะตอบยังไงนะครับผมหวังว่าเขาควรจะต้องตอบได้ดีแล้วก็ชัดเจนกว่าที่ผมตอบนะครับเพราะนี่ที่ผมตอบผมก็ตอบในฐานะของคนนอกเนาะเป็นคนที่ก็ศึกษามาพอประมาณมีประสบการณ์มาพอประมาณแต่ก็อาจจะไม่ได้รู้จริงรู้ลึกเหมือนคนที่อยู่ข้างในซึ่งต้องคอมพลายตามมาตรฐานของสำนักงานก.ล.ต.จริงๆนะครับเนาะถามให้ถูกคนนะครับโอเคเช่นเคยครับมีคำถามเพิ่มเติมก็ส่งมาได้ที่อีเมลที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับคำถามถ้ามาเป็นประเด็นคมๆได้แบบเนี้ยแบบที่ผมเพิ่งตอบไปเนี่ยคือมันก็จะตอบง่ายนะครับแต่ถ้าใครแบบมาเป็นพืชเลยแบบเล่นส่งข้อมูลประวัติงบการเงินอะไรทุกอย่างมาให้แล้วบอกว่าช่วยดูให้หน่อยครับว่าผมทำถูกไหมอย่างเงี้ยโอ้ตอบยากจริงๆนะครับส่งมาได้นะครับต้องขอโทษที่บ่นบ่อยเนาะจริงต่อไปจะไม่บ่นแล้วนะครับจะรับปากว่าจะไม่บ่นเรื่องนี้แล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ